อันนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการบอกเหมือนกันว่ารถเมล์เหรอทิ้งเด็กม.ต้นจนเป็นลมอยู่คาฟุตบาทนะคุณผู้ชมไปดูภาพหน่อยเพราะว่าเห็นบอกว่าพลเมืองดีเนี่ยเขาไปเจอเนี่ยเด็กคนนึงนั่งอยู่แบบนี้เลยฮะสุดท้ายแล้วเขาบอกเหมือนกันนะโพสต์ใน Facebook แล้วบอกว่าเนี่ยรวมมิตรเรื่องรถเมล์เป็นภาพของเด็กนักเรียนคนนึงนั่งอยู่บนขอบทางเท้าฟุตบาทพร้อมระบุข้อความที่บอกว่าคนเรามันเป็นขนาดนี้เลยเหรอคะเมื่อตอนช่วง 6:00 น.มีรถเมล์สายหนึ่งก็แล้วกันทิ้งเด็กนักเรียนชายม.ต้นที่กำลังเป็นลมสลบลงบนพื้นริมฟุตบาทตรงป้ายรถเมล์ข้างสน.วัดพระยาไกรตัวเองเนี่ยไปเห็นเหตุการณ์ตกใจมากเลยว่าทำไมถึงปล่อยน้องเนี่ยเป็นลมลงมากับพื้นแบบนี้ทำไมถึงไม่ออกไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยรถเมสาย75โอ้คุณผู้ชมคะอันนี้ก็ต้องฟัง2ด้านอีกเหมือนกันเราไปเจอคุณแอนนาเป็นคนที่ไปช่วยเหลือน้องตอนที่เป็นลมนะคะคุณแอนนาบอกว่ากำลังกลับจากตลาดเดินผ่านป้ายรถเมเจอน้องคนนี้นั่งอยู่แบบนี้โดยเห็นกระเป๋ารถเมพยุงลงมาแล้วเอามาจ๋อมเอาไว้ตรงฟุตบาทแล้วเด็กก็เดินไปไหนไม่ไหวตอนแรกนึกว่าน้องเมาสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องจะเป็นลมค่ะก็เลยช่วยเหลือหายาดงยาดมให้คือเธอจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดคุยนะคะก็บอกว่าทำไมคนขับกับกระเป๋ารถเมย์ถึงไม่ช่วยแล้วก็เห็นคนตะโกนออกมาจากรถเมย์บอกออนแอร์นะก็ไม่ต้องมานั่งรถเมย์เธอก็เลยเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าช่วยอาสามีคนไปส่งเด็กที่บ้านซึ่งเห็นบอกอาการของเด็กดีขึ้นมากแล้วแต่คำถามคือเกิดอะไรขึ้นบนรถเมย์ทำไมคุณเอาเด็กมาทิ้งเอาไว้ข้างทางแบบนี้ว่าเอ้าทำไมเอาเด็กมาทิ้งแบบนี้ถ้าน้องเป็นลมจริงๆคือตอนจะลงอ่ะรถเมย์ไม่ให้ลงเขาบอกว่าเขาจะลงแล้วแล้วเขาบอกว่าทีเนี้ยคือน้องเป็นลมคนหลายคนตะโกนว่าทำไมไม่ช่วยก่อนแล้วรถเมย์ก็ออกไปเลยทีเนี้ยมันไม่ควรที่จะแบบรับผู้โดยสารขนาดนี้ค่ะควรมีมาตรการว่าเช่นรับได้ร้อยคนหรือเพิ่มรถให้มันเยอะขึ้นนะคะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้แต่แบบคือสอนข้างๆก็คือนี่ฮะดูทุกข่าว Exclusive ตามให้ครบทั้งหมดฮะนี่คือคนโพสต์ใช่ไหมฮะวันนี้น้องไอรินลงพื้นที่ไปยังอู่รถเมย์สาย75ฮะไปดูหน่อยซิว่าคนขับรถเมย์วันนั้นน่ะคือใครวันนี้เราไปเจอกับกระเป๋ารถเมย์ฮะคุณละม่อมกระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะเกิดขึ้นวันที่16กันยายนประมาณสัก 6:00 น.เห็นน้องเสื้อแดงคนนี้แหละฮะที่เป็นลมเนี่ยขึ้นรถมาจากโรบินสันบางรักบอกว่าจะไปลงประชาอุทิศ27ตอนนั้นเนี่ยรถมันติดมากคนบนรถก็แน่นเมื่อมาถึงบริเวณห้างเอเชียทีคตอนนั้นน่ะน้องคนเสื้อแดงคนเนี้ยบอกว่าไม่ไหวแล้วกระเป๋ารถเมย์ป้าให้ผมลงหน่อยผมจะอ้วกแล้วตัวเองก็เลยจอดฮะบอกคนขับรถบอกกระเป๋ารถเมย์ใช่ไหมก็ต้องบอกคนขับจอดหน่อยพอจอดเสร็จปุ๊บก็เห็นน้องเสื้อแดงคนนี้เดินลงมาแล้วก็ซุดตัวนั่งอยู่ริมฟุตบาทยอมรับป้าเองก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรอกคิดว่าเด็กก็ไม่เป็นไรมากยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเพียงแค่ต้องการอยากจะอาเจียนหรือเปล่าเมารถหรือเปล่าเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วเขาบอกเหมือนกันนะก็ยอมรับไม่ได้ลงไปช่วยพอเป็นข่าวเป็นคราวเครียดอยู่เหมือนกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่เขายืนเขาไม่ได้นั่งเขายืนคนมันแน่นมันยืนมากคนแน่นมากเลยเขาก็ยังบอกคนขี่โลกไม่น่าขึ้นมาเวลานี้นะคนเวลานี้มันแน่นสายเกณฑ์ห้าคนมันแน่นนะช่วงเวลา18:00 น.แน่นมากเลยไม่ได้รับการอบรมเพียงแต่เพียงว่าช่วยน้องเขาหน่อยแต่บังเอิญว่ามันรีบมันด่วนเร่งด่วนกระทันหันจอดรถไม่ได้อย่างเงี้ยเลยไม่ได้ดูน้องเขาบอกว่าน้องนั่งนี่นะเอาน้องลงไปนั่งคิดว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากนะเขาพูดได้อยู่เขาบอกเขาจะขอลงไปอ้วกเขาเป็นลมบอกท่าทางจะเป็นลมคนมันแน่นเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็สอนเราวิธีเราเวลามีผู้โดยสารเป็นลมไปแล้วต้องช่วยเขาดูหน่อยเนาะวันหลังนะเขาพูดอย่างนี้นะคุณผู้ชมคะกระเป๋าบอกเด็กขอลงแล้วล่าสุดทั้งกระเป๋าทั้งคนขับโดนดำเนินการนะคะคือโดนปรับไปคนละ1,000แล้วก็ตัดคะแนนความประพฤติคนขับไปอีก10คะแนนวันนี้คนขับคุณอุกกิมก็เลยบอกว่าตอนนั้นผมได้ยินคนตะโกนมาบอกจะอ้วกผมก็จอดและกระเป๋าก็พยุงเด็กลงจากรถทีเนี้ยมีผู้โดยสารอีกคนนึงเป็นผู้หญิงเขาก็ขอลงไปผมยังตะโกนออกไปเลยบอกฝากดูเด็กให้ด้วยนะซึ่งตอนนั้นผมก็จะลงไปช่วยคนไม่ได้เพราะว่าคนก็เต็มรถอีกเหมือนกันผู้โดยสารคนอื่นเขาก็จะเหมือนมันชะลอไม่ได้อะค่ะแต่ไม่ได้ตะโกนไปว่าอ่อนแอแล้วไม่ต้องนั่งรถเมย์แค่บอกว่าฝากไปดูเด็กให้ด้วยว่ามีคนจะเป็นลมก็ขอลงผมก็ได้ยินงั้นก็บอกใครช่วยประคองลงไปใช่ไหมดูด้วยอย่าให้ผู้โดยสารเขาล้มอะไรก็ประคองลงไปกันผู้โดยสารเขาลงไปคนหนึ่งด้วย
แต่คนนั้นก็ขึ้นมาคืนพาผู้โดยสารลงดูด้วยดูเขาด้วยประคองเขาด้วยว่าเดี๋ยวเขาเป็นลมเดี๋ยวจะล้มจะอะไรเดี๋ยวเขาอ้วกแตกบนรถด้วยว่าเงี้ยในบนรถผมว่ามีตั้งร้อยเป็นร้อยชีวิตอยู่ใช่ไหมเขาบอกรถแน่นขนาดนี้เดี๋ยวจะขึ้นมาทำไมรู้ว่าตัวเองไม่แข็งแรงไอ้ตรงนี้มันตัดไปนะไม่ต้องให้น้องรู้เดี๋ยวน้องเสียใจเข้าใจไหมครับผมทำงานจุดตรงนี้มา30กว่าปีแล้ว40ปีแล้วเนี่ยค่ะอีกมุมนึงนะสองมุมสองด้านเพราะไม่อย่างนั้นโซเชียลก็จะวิจารณ์กันสนุกปากอีกเหมือนกัน